มาเด้อมาเด้อมากินตำข้าวปุ้นน้ำกันเด้อตำข้าวปุ้นเนาะเลิกงานมาก็เลยแบบโอ้ยหิวหิวหิวมีหมักเพชรด้วยนะคะพริกดีบุกเพชรเด้อปลูกอยู่ต่างประเทศหมักเพชรเหมือนหมักเพชรเอย่องเนาะแบบแดงๆแต่ว่าบอบุกเพชรเนี่ยมากินบัดนี้เซนคาปุ่นเนี่ยซื้ออยู่เมลเบิร์นอะออสเตรเลียคาปุ่นที่คนต่างประเทศเห็นอยู่นี่ขายนะมากระทินอะบางคนสิถามว่าอ้าวอยู่ออสเตรเลียอยู่เมลเบิร์นคือมีกระทินกินเนาะมากระทินมีมากระทินอยู่หลังบ้านเด้อเป็นหลายผักเนาะผักนี้กับผักซาลาเน่ปลูกที่หลังบ้านนะคะปลูกผักกินเองนะพี่น้องเนาะมากินน้ำกันแซ่บๆมาเด้อหมักเพชรบ้านเฮานี่ช่วงสิแบบโอ้โหช่วงสิเพชรเลยอย่างตาดูนออกมาอยู่เด้อมาดูตัวสลัดลาวสไตล์น้ำประแดกพาสีสมบริใส่ผงชูรสนะคะทุกคนบริกินผงชูรสเนาะกินผงชูรสแล้วหน้าใครตากระบวงก็เลยบริกินเพราะว่าไปกินผงชูรสนานแล้วโดนนานละแซ่บมากระทินบ้านมากระทินบ้านบ้านว่าไม่มากระทินเทพนะถ้ามากระทินแทบมันจะหน่วยใหญ่อะอันนี้มากระทินบ้านมาเด้อกินข้าวปุ้นกินตำข้าวปุ้นมากระทินกินคนเดียวมันกระชิแก่แล้วแซ่บมากระทิงอ
ระถิ่นต้องกินกับกับตำตำอะไรก็ได้ตำเมี่ยงหัวชิ้นไคตำข้าวปุ้นตำหมักคุงตำซั่วตำมั่วกินกับป่นกับลาบกับแซ่บเสียงหมักเผ็ดดังป๊อก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 แต่มันบ่เผ็ดมาดังดีดีกรอบดีดีจะบ่เผ็ดจะบ่ตำเผ็ดนะกินผู้เดียวถ้ากินหลายคนสิเฮ็ดเผ็ดๆอยู่แบบแต่ละคนกินบ่กินหลายอันนี้กินคนเดียวบ่เผ็ดเผ็ดกัดเผ็ดเอาBye-bye, y'all.